สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโปรแกรมที่เอาไว้สร้างการ์ตูนหรือสร้างภาพยนตร์หรืออนิเมชันการ์ตูนอะไรก็ได้ครับนี่เราจะมาสร้างการ์ตูนเป็นเหมือนก้างครับเหมือนการ์ตูนเส้นเลยครับและเอากดเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับต่อมาเรากดตัวนี้ครับแล้วก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเพื่อมันจะได้สะท้อนเงาตัวที่เราสร้างไปเนี่ยครับต่อมาก็วาดลูกการ์ตูนครับเพราะว่าเสร็จก็กด F7 ครับ F7 ปุ๊บอันนี้มันก็จะเลื่อนมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นภาพสะท้อนเงาอย่างนี้ครับเพราะถ้าเราไม่กดนี้ภาพสะท้อนเงาก็จะไม่มีเราก็จะวาดยากครับต่อมาก็วาดการ์ตูนเพิ่มแบบวาดเหมือนมันเดินนะครับแต่งเติมปุ๊บนี่ครับเพราะว่าเสร็จตัวที่2ก็ F7 อีกรอบมันก็จะค่อยๆเลื่อนไปครับก็สร้างไปเรื่อยๆครับสร้างแล้วกด F7 สร้างครับมันไปอีกไอ้ที่เราถ้าเรากด F7 ไปเรื่อยๆก็หลังๆที่เราสร้างมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับค่อยๆหายไปเนี่ยครับหายไปแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆมันกับมันเดินลังกาสู้อะไรกันเงี้ยครับครับก็สร้างไปก็กด F7 สร้างไปกระโดดกด F7 ก็ทำเหมือนขึ้นปึ๊บปึ๊บขาปึ๊บปึ๊บไปได้เยอะยิ่งดีครับทำออกมามันจะดีครับทำออกมาเล่นมันจะได้ดีนะครับปุ๊บหรือเราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนสีจะลองเป็นสีเขียวแล้วกันครับสีเขียวก็กด F7 แล้วก็เปลี่ยนสีค่อยๆอ่อนลงค่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆครับต่อไปก็สีชมพูนี่ครับก็กด F7 แล้วเราไปกดตัวนี้ครับภาพที่เรานี่ไว้มันก็จะหายครับนะครับหายแล้วกดเล่นครับเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้ครั้งขอจบเพียงเท่านี้ครับ